สาวสวย23พบรักงามหรือรักแท้กับเจ้าบ่าววัยแก่80ปีคราวปู่อาเธอคือสาวเสี่ยวฟางชื่อของนางสมมุติมากับลีชื่อนี้หนาสมมุติมาอีกเหมือนกันยอมตัดจากพ่อแม่เพราะรักแท้ไม่แปรผันจะสู้อยู่ด้วยกันตราบถึงวันมรณาบางคนวิจารณ์เธอว่าคงเหอหวังเงินตราแต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เลยเพราะเจ้าบ่าวผู้แก่มีเพียงแค่เงินชดเชยของคนชราเหวย800บาทต่อ1เดือนตรงข้ามกลับจะเป็นภาระเข็นของนางเพื่อนต้องเลี้ยงดูพ่อเรือนด้วยเงินเดือนที่เธอมีถึงแม้จะลำบากแต่ถ้าหากมีคนที่เธอรักแนบกายีเพียงเท่านี้ก็สุขใจพ่อแม่มีมุมมองว่าทั้งสองห่างด้วยวัย57ปีได้ไม่เหมาะสมพิรมกันเมื่อมีความเห็นขัดเธอจึงตัดสายสัมพันธ์ขาดจากครอบครัวนั้นไปอยู่กันตามสบายเรื่องเกิดในแผ่นดินใหญ่ของจีนไม่นานหลาย2567กรายขอทั้งสองขอให้สุขทั้งสองคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจว.ดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญา
ถึงหมอดีหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาแต่เช้าเลยทีเดียวแต่ที่นี่กลางคืนนะที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอแลนด์นี่กลางคืนตอนนี้กำลัง4 ทุ่มเออ5 ทุ่มมั้งสี่ทุ่ม10 นาทีอ้าวท่านพระครูอนุสิทธิรคุณตุจีสาธุสาธุครับหลวงพ่อตุลุงจีตุลุงจีเออแต่ความจริงแต่ก่อนมีตุลุงจีนะหลวงพ่อเจ้าคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่หลวงพ่อบาทมิ่งเมืองเป็นรองเจ้าคณะภาควัดพระบาทมิ่งเมืองตุลุงจีกราบไหว้สาครับผมสาธุสาธุขอบคุณมากอันนี้เข้ามาแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวเจ้าคณะแม่ลาน้อยครับผมโอ้เจ้าคณะแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้สาธุสาธุผมนึกหายังมาออกนะเออเดี๋ยวก่อนประชุมอยู่ด้วยกันบ่อยๆโอ้ลดาวันจันทรังสีอ๋อยมลดาวันจันทันจันทรังสีเจ้าของโรงแรมช่อลดาอำเภอเมืองเชียงใหม่สบายดีเนาะสบายดีนะโอ้ตื่นเจ้าเหมือนกันนี่ตื่นเจ้าเหมือนกันนะว่าฝนความร้อนความหนาวเป็นอย่างไรเนาะนี่ที่ไอแลนด์นี่ดีขึ้นละนะวันนี้13องศาขณะนี้ครับละขณะที่กำลังพูดนี่13องศาสูงขึ้นมาละนะแต่ตอนเดี๋ยวตอนดึกๆไปนี่ก็8นี่นะลงมา8ต่ำสุดจะ8องศาแล้วสูงสุดนี่ก็18สูงสุด18องศาตอนกลางวันตอนกลางวันที่ผ่านมาเนี่ย18องศาเออยมลดาวัน อ้าวละทะทีนี้วันนี้ปะหน้าธรรมะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังหน่อยก่อนจะเล่าสุภไตรปิฎกมันมีเขาลงมาในไลน์นี่แหละมีลงมาในไลน์นี่แหละก็ฮือฮากันพอสมควร2-3 วัน4-5 วันที่ผ่านมานี่นะอายุ80กับ23เจ้าสาว23เจ้าบ่าว80ปี
นนท์อยู่บ้านพักคนชราแล้วอยู่บ้านพักคนชราไปผู้หญิงก็เอาเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ชราที่ลงที่บ้านพักคนชราเนี่ยนะของรัฐบาลก็บุพเพสันนิวาสมาเจอกันช้าไปหน่อยไอ้คนจริงมันเป็นเพราะฝ่ายผู้หญิงเกิดช้าเนี่ยเรื่องของเรื่องมันเนี่ยเกิดช้าไป57 ปีเกิดช้าไป57 ปีก็แต่งงานกันไปเรียบร้อยละถึงกับต้องตัดขาดสายสัมพันธ์กับทางครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยโอ้มีลูกสาวอยู่คนเดียวอายุแค่23 ปีแต่ว่าคุณลุงคุณตารุ่นแกกว่าพ่ออีกนะแกกว่าพ่อแกกว่าแม่พ่อแม่ก็ประมาณสัก50 40 40 กว่าปีนี่แหละ40เห็นว่า40 ปี50 ปีนะ40 กว่าปีนะก็อ่อนกว่าคุณตาไปครึ่งหนึ่งอ่ะคุณตาไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้นะมันห้ามกันไม่ได้เธอบอกว่าถึงแม้จะลำบากกว่านั้นนะถึงแม้ว่าจะลำบากแต่ถ้าหากได้ละถึงแม้จะลำบากแต่ถ้าหากมีคนที่เธอรักแนบกายีเพียงเท่านี้ก็สุขใจเพียงเท่านี้ก็สุขใจนะพ่อแม่มีมุมมองว่าทั้งสองห่างด้วยวัย57 ปีได้ไม่เหมาะสมพี่รมกันเหมือนกันนะไม่เหมาะสมพี่รมกันเธอก็ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะอย่างเด็ดขาดเหมือนกันอะไรความรักเนี่ยย่อมเกิดได้ด้วยสาเหตุ2 อย่าง 1ไปอยู่ร่วมกันในฟังก่อนชาติก่อนบุพเพสันนิวาสบุพเพวสันนิวาสเสนะปัจจุบันนะหิเตนวาโดยการเกื้อกูลกันในปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นการเกื้อกูลกันในปัจจุบันด้วยมั้งเพราะว่าไปดูแลคนแก่คนเฒ่าชราบ้านพักคนชราช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เลยเกิดความรักกันขึ้นมาเกิดความรักกันขึ้นมาอาจจะเป็นทั้งสองอย่างเนี่ยอาจจะเป็นทั้งสองอย่างทั้งบุพเพสันนิวาสทั้งเกื้อกูลกันในปัจจุบันก็อาจเป็นได้เกิดความรักความห่วงหาอะไรซึ่งกันเนี่ยอาจจะทั้งสองอย่างโอ้คุณโยมพิษสมัยเกินคำแสนโอ้หายไปนานแล้วนี่กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าคุณโยมพิษสมัยห่างหายไปเป็นเดือนเนี่ยไม่เห็นเข้ามาในรายการเป็นเดือนแล้วโอ้สาธุวันนี้วันนี้เข้ามาในรายการแล้วตู้ลุงจีก็มาแล้วตู้ลุงจีมาก่อนเพื่อนเลยตู้ลุงจีมาก่อนเพื่อนเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระแต่ต้องระวังนะนี่ต้องระวังนี่สองสาวเราจะเรียกยังไงเนี่ยไม่หนุ่มสาวไม่ได้นะสองสาวแก่อย่างนี้นะอันนี้ชื่อ
เสี่ยวฟังเสี่ยวฟังกับคุณลุงหลีเสี่ยวฟังนี่นะเสี่ยวฟังเพราะว่าประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นี่มันคนเยอะนะ1,400 ล้านอ่ะ1,400 ล้านคนอ่ะโอ้แต่ตอนนี้อินเดียแซงนะอินเดียแซงไป100 กว่าล้านอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว30-40 ล้านนะอินเดียแซงตอนเนี้ยแซงจีนไป1,400 ล้านเหมือนกันแต่เกือบ1,500แล้วน่าจะ1,500แล้วไม่รู้เนี่ยตอนนี้อะไรนะคนเยอะ คนเยอะก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าโอ้มันหายากลำบากนะหาคู่ยากหาคู่ยากลำบาก อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้หลายทางแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยนี่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกวันนี้ยังอยู่สูตรเดิมสูตรที่10เทวทูตเทวทูตสูตรเรื่องแต่งงานเรื่องชู้สาวนี่ก็นี่เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยเสี่ยงอันตรายลงมาในนรกเหมือนกันนะเสี่ยงอันตรายลงมาในนรกบางทีจะผิดศีลข้อที่สามผิดศีลข้อที่สามก็เสี่ยงนรกเหมือนกัน เทวทูตสูตรก็เป็นสูตรที่10ในสุญญตาวรรคซึ่งเป็นวรรคที่3แห่งอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ยังถึงมัชฌิมนิกายแล้วจะหมดละมัชฌิมนิกายจะหมดละสูตรที่10นี่สูตรท้ายของวรรคที่3ยังเหลืออีก2วรรคอีก20สูตรอีก20สูตรอันนี้มาสูตรที่30แล้วสูตรที่1 10สูตรอะไรวรรคที่1วรรคที่1วรรคที่2เนี่ยวรรคละ10สูตร10สูตรนะนี่ใกล้จะจบละพระไตรปิฎกโอ้45เล่มอันนี้มา17เล่มแล้วผ่านไป17เล่มแล้วก็อาจารย์ประเสริฐพีระวงช่วยทางด้านอภิธรรมอีกน่าจะหลายเล่มแล้วตอนนี้น่าจะหลายเล่มแล้วจบแน่45เล่มในชีวิตนี้ตั้งใจว่าจะให้ก่อนตายเนี่ยนะต้องให้จบทั้งพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ย จบแน่จบแน่ยมพิสมัยยมระดาวันมาถึงตอนที่นายนิริยบาลเนี่ยนะก็สอบสวนคนที่จะมาเข้านรกเนี่ยเข้าในนรกเนี่ยนะสอบสวนเรียบร้อยแล้วโอ้โยนลงไปมหานรกเลยโยนลงไปมหานรกเมื่อวานเนี่ยอวัยวะอะไรถูกแยกออกเนี่ยแยกออกหมดแข้งขาแขนลำตัวหัวแข้งขาอะไรแยกกันคนละชิ้นคนละอันก็เข้าไปต้มในกระทะทองแดงใหญ่เสร็จแล้วเป็นไงยังไม่ตายไม่ตายแล้วก็กลับเข้ามาประสานกันอีกแข้งขาหัวตาแข้งขาอะไรพวกนี้นะที่แยกกันแล้วเนี่ยมาประสานกันอีก
เป็นคนเหมือนเดิมที่ว่าเหมือนกับเมื่อที่ว่าเมื่อวานเหมือนกับพระโมกขัลลานะที่ถูกทุบกระดูกเท่าเม็ดข้าวสารนะกระดูกเท่าเม็ดข้าวสารแล้วก็ประสานกันใหม่เหมือนเดิมประสานกันใหม่เหมือนเดิมอันนี้ทั้งคนทั้งสัตว์นรกเลยเหมือนกันเลยไอ้ที่เล่านี่ก็หลวงพ่อโมกขัลลานะนี่แหละเนี่ยไปดูมาเนี่ยหลวงพ่อโมกขัลลานะไปดูมาแต่บ้านเราว่ามาลัยนะมาลัยโพดมาลัยไปดูในนรกขึ้นไปดูนั้นบนสวรรค์ไปดูบนสวรรค์ลงไปนรกไปดูมาแต่ในพระไตรปิฎกนี่คือท่านพระโมกขัลลานะผู้มีฤทธิ์อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ขึ้นไปดูบนสวรรค์วิมานของใครของใครใครบางทียังไม่ตายเนี่ยไม่มีวิมานอยู่บนสวรรค์มารออยู่แล้วท่านพระโมคคัลลานะขึ้นไปดูมาแล้วไปสำรวจตรวจดูมีนางฟ้าอยู่เป็นหมื่นๆว่างั้นนะรอรับ อย่างนี้ก็มีในนรกนี่ก็เหมือนกันไอ้ที่มาเล่ากันเนี่ยก็หลวงพ่อโมกขัลลานะนี่แหละไปดูมาเสร็จแล้วก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเล่าให้พระอานนท์ฟังพระอานนท์ก็นำมาพูดในเวลาสังขายนาเล่าเรื่องนรกขุมนั้นขุมนี้8ขุมนรกทั้ง8ขุมเนี่ยอันนี้เป็นมหาเวจีนรกเป็นมหานรกเป็นนรกใหญ่เป็นนรกใหญ่เมื่อวานนี้เล่ามาถึงตรงนี้วันนี้จะเป็นข้อที่269นะเมื่อวานนี้ข้อ268นำมาเล่าสู่กันฟังอีกภิกษุทั้งหลายอยู่ในหน้าที่ยังอยู่ในหน้าที่315นะเล่มสีฟ้าฉบับมหาจุฬาเพื่อท่านผู้ฟังจะไปดูข้อมูลจะไปดูในพระไตรปิฎกเพราะว่าตอนนี้มันลอยวนฟ้าเนี่ยไปดูของจริงก็ไปดูที่ตู้พระไตรปิฎกตอนนี้มันลอยอยู่บนฟ้าในรายการของเราเนี่ยภิกษุทั้งหลาย1มันจะมีเป็นข้อนะรอบมหานรกนั้นมีคูฏนรกขนาดใหญ่อยู่คูฏนรกนี่ก็คือนรกที่เป็นหลุมคูฏอ่ะหลุมขี้เป็นหลุมขี้นะเป็นหลุมขี้ใหญ่นะหม้อใหญ่เลยเป็นหลุมขี้ทั้งนั้นแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามันเย็นนะมันร้อนนะมันร้อนแล้วก็คนที่ทำความผิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาจารนะมิจฉาจาราเวรมณีนะกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีนะผิดในเรื่องข้อที่3นะเรื่องผิดประเวณีผิดลูกผิดเมียผิดมันมีอยู่20ประเภทนะผู้หญิงในว่าไว้ในอภิธรรมในอภิธรรมเนี่ยว่าไว้20ประเภทมีเมียของเขาเป็นลูกเขาคนที่คนนั้นตัวนี้ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรต่างๆเป็นคนดูแลนี่ผิดก็เนี่ยมาลงหลุมขี้เนี่ยร้อนๆด้วยคูฏนรกชื่อว่าคูฏนรกคูฏก็คืออุจจาระนรกที่เป็นหลุมเป็นคูฏหมดขนาดใหญ่เนี่ยเอาตกลงไปในคูฏนรกนั้นในคูฏนรกนั้นแลสัตว์ปากเข็มทั้งหลายย่ำเจาะผิวเจาะโอ้อันนี้เมื่อวานนี่ว่าไปแล้วเมื่อวานข้อหนึ่งข้อดึงนี่ว่าไปแล้วเมื่อวานขอไปเจาะผมเจาะเขียวเจาะเอ็นเจาะกระดูกอะไรต่างๆต่อไปวันนี้เป็นข้อที่สอง
วันนี้เป็นข้อที่สองรอบๆคูดนรกนั้นอันนี้ข้อที่หนึ่งนี่เป็นในหลุมขี้ใหญ่นะในหลุมขี้ใหญ่แต่ว่าอันนี้รอบๆหุมใหญ่นะมีป่างิ้วขนาดใหญ่สูงหนึ่งโยชน์เอาละต้นงิ้วมาละต้นงิ้วสูงหนึ่งโยชน์มีหนามยาว16องคุรีโอ้ต้นสูงหนึ่งโยชน์นี่ก็คือหนึ่งโยชน์นี่ก็มี1กิโลกับ600เมตรนะความยาวของหนึ่งโยชน์นี่นะสูงขึ้นไปก็1กิโลกับอีก600เมตรกิโลครึ่งกับกิโลครึ่งกว่าๆขึ้นไปนะ1กิโลกับ600เมตรแล้วหนามของมันเนี่ยมันยาว16นิ้วหนามต้นงิ้วนี่นะแต่ละหนามแต่ละหนามเนี่ยปู่จะได้ว่ามันต้นใหญ่ขนาดนะมันต้นใหญ่โอ้ต้นมันสูง1,600เมตรต้นมันสูง1,600เมตรแล้วหนามมันที่ออกมาเนี่ยยาว16นิ้วนี่หนาม16นิ้วหมูนี่ต้องไปปีนต้นงิ้วนะ ไปปีนต้นงิ้วนี่นะ ร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟนี่ร้อนด้วยแล้วก็แดงลุกเป็นแสงไฟเรื่อเรืองเลยลุกเป็นแสงไฟเรื่อเรืองนี่แหละสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในเขาเรียกว่ากุกุละนรกกุกุละนรกอันนี้อยู่รอบหลุมคูดนะอยู่รอบหลุมคูดนะต้นงิ้วใหญ่นะอยู่รอบหลุมคูดแต่ยังไม่ตายเหมือนกันนะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนี่ยังไม่ตายลงก็ไปปีนต้นงิ้วปีนต้นงิ้วใหญ่ตะเวทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเหมือนกันในอยู่ในป่างิ้วนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังบาปกรรมมันยังไม่สิ้นไปก็ไปปีนต้นงิ้วอยู่นั่นนะโอ้โหแต่มันก็ปักนะปักไปตามตัวเลือดไหลอาบเลือดไหลอาบอันนี้เป็นข้อที่ข้อที่สามต่อไปข้อที่สี่รอบๆป่างิ้วนั้นมีป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบขนาดใหญ่อยู่โอ้มีดาบด้วยเขาเข้าไปในป่าไม้ที่มีดาบเป็นมีใบเป็นดาบนั้นใบไม้ที่เป็นดาบถูกลมพัดนะแล้วจะตัดมือของเขาบ้างตัดเท้าบ้างมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างนะแล้วก็เสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปโดนตัดมือตัดหูตัดมือตัดหูตัดแข้งตัดขาด้วยดาบใบของต้นงิ้วเป็นดาบเลยนี่เป็นดาบตัดเสร็จแล้วก็ไม่ตายมันก็จะเข้ามาต่อกันอีกเนี่ยมันจะเข้ามาต่อกันอีกเลือดไหลแล้วก็ไหลแล้วไหลอีกแล้วก็ร้อนด้วยลุกเป็นเปลวไฟอันนี้เป็นข้อที่สี่ต่อไปข้อที่ห้ารอบๆป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างขนาดใหญ่อยู่เขาตกลง
ปในแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นจึงลอยไปในแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างตามกระแสและทวนกระแสบ้างเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นแต่ยังไม่ตายรับตอนที่บาปกรรมยังไม่หมดสิ้นไปโอ้ขออภัยว่าแล้วก็เย็นเย็นเย็นหูเย็นเย็นหูเย็นหูเย็นหัวเย็นแขนไหนละผ้าเราเย็นหูเย็นแขนมาบ้างแล้วเอาละทีนี้ละน่าจะลดลงไปลดลงไปละอุณหภูมินี่นะอุณหภูมิจะลดลงไปลดลงไปละต่ำสุดจะ8องศาคืนนี้นะอ้าวเดี๋ยวคุณเมื่อกี้ข้อกุกุลนรกในที่นี้หมายถึงนรกที่มีเท่าร้อนประมาณ100โยชน์โอ้100โยชน์นะภายในเต็มด้วยเปลวไฟและถ่านเพลิงอ๋อเมื่อกี้นี้กุกุลนรกนั้นเป็นข้อที่2เมื่อกี้นะข้อที่2กุกุลนรกข้ามไปหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดไอ้กุกุระนรกนี่ขนาดใหญ่เนี่ยก็ตกลงไปมันจะเป็นเรียกว่าเป็นเท่าขี้เท่าขี้เท่าร้อน100โยชน์นะภายในเต็มไปด้วยเปลวไฟและถ่านเพลิงขนาดเท่าเรือนยอดโอ้โหขนาดเท่าเรือนยอดอันนี้เป็นไม่ได้ดูเมื่อกี้น่าจะข้ามไปกุกุละนรกข้อที่สองคราวนี้ต่อไปเป็นข้อที่ห้ายังไม่จบแต่มันเปลี่ยนขึ้นหัวข้อใหม่ข้อที่ห้าจบมันมีอยู่ห้าข้อนะมีอยู่ห้าข้อใบเป็นดาบมีใบเป็นดาบใบไม้เป็นดาบต่อไปเป็นข้อที่270นะอยู่ในหน้าที่317อยู่ในหน้าที่317ภิกษุทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายนิรยาบาลใช้เบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วถามเขาว่าที่อยู่ในนรกห้าขุมเมื่อกี้เนี่ยนะเอาเบ็ดนะเบ็ดที่เป็นเหล็กนะร้อนด้วยเอาเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวสัตว์พวกนี้ขึ้นมาวางบนบกอยู่ในดาบอยู่ในขี้เท่าอยู่ในหลุมคูดนะอยู่ในหลุมคูดเนี่ยนะเกี่ยวขึ้นมาวางไว้บนบกในยมบาลนี่นะนิรยานรกเนี่ยนิรยาบาลนี่นะคนคุมหม้อนรกเนี่ยนิรยาบาลเอาขึ้นมาวางไม่โบกแล้วถามว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรต้องการอะไรเขามาขึ้นมาวางบนบกแล้วถามต้องการอะไรคนนี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าข้าวว่าไงหิวข้าวหมู่ทั้งหลายนี้ว่าหิวคนนี้ไม่ว่าหิวข้าวเลยนะเอาไม่เป็นไรกินได้ว่างั้นเดี๋ยวให้กินว่างั้นเดี๋ยวดูดีว่ากินอะไรนายนิรยาบาลนี่ก็ใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้เอาเหล็กร้อนนี่นะงัดปากในอ้าปากเหล็กร้อนแล้วก็ใส่ก้อนโลหะอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นจึงไหม้ริมฝีปากบ้าง
ไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ในท้องไม่ในท้องบ้างแล้วก็พาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยนะลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ของคนคนนั้นเนี่ยออกมาทางทวารหนักโอ้มันเข้าไปไหม้อยู่ในท้องแล้วก็ขาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเสร็จแล้วก็ไหลออกมาทางทวารหนักเขาก็เสวยทุกข์เขาก็เสวยทุกข์ขนาดหนักเสวยทุกข์ขนาดหนักแล้วก็ถามอีกมาถามอีกเจ้าต้องการอะไรนายนิรยาบาลเนี่ยถามต้องการอะไรวันนี้ตอบว่าข้าพเจ้ากระหายเจ้าข้าคนที่กระหายนี่ก็คือคนหิวน้ำเขาเรียกกระหายอยากจะดื่มน้ำเขาเรียกกระหายถ้าอยากจะกินข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าหิวอันนี้กระหายว่ากระหายน้ำทำยังไงนี่นี่เอาได้ได้เหมือนนายนิยบาลบอกได้ก็เอาขอเหล็กเนี่ยอันร้อนนี่ลุกเป็นแสงไฟนี่เกี่ยวปากอีกละให้อ้าปากให้อ้าปากกรอกน้ำน้ำทองแดงอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นก็จึงลวกริมฝีปากลวกปากลวกคอลวกท้องพาเอาลำไส้ออกมาอีกละออกมาทางทวารหนักโอ้ขนาดหนักขนาดหนักก็ได้รับความทุกขเวทนาอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ก็ยังไม่ตายนะเท่าที่บาปกรรมที่ทำไว้นั้นยังไม่สิ้นก็โดนอย่างนั้นอีกเรื่อยๆไม่ว่าจะหิวถ้าหิวขึ้นมาหรือกระหายขึ้นมาถ้าหิวก็โดนก้อนเหล็กก้อนเหล็กแดงๆเป็นอาหารถ้าหิวขึ้นมาก็โดนน้ำน้ำร้อนน้ำทองแดงน้ำร้อนน้ำทองแดงเป็นอาหารแต่ก็ยังไม่ตายโยนเขาเข้าไปในมหานรกอีกโยนเข้าไปในหลุมขูดอีกบ้างลมโยนเข้าไปในไอ้ต้นงิ้วต้นงิ้วบ้างที่มีใบที่มีหนามยาวยาว16นิ้วเนี่ยมีใบคมเป็นดาบโยนเข้าไปอีกโยนเข้าไปอีกภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพญายมได้คิดว่าได้ยินว่าชนเราใดทำบาปอกุศลกรรมไว้ในโลกชนเหล่านั้นจึงถูกนายนิรยาบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้โอ๋หนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าไปเฝ้าพระองค์พระองค์พึงแสดงธรรมแก่เราเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์เราได้ฟังความนั้นจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่แต่เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองทราบเองเท่านั้นอันนี้ก็เป็นความคิดเป็นความคิดของนายยมบาลเป็นความคิดของนายยมบาลเอานี่ในข้อที่270นะข้อที่270อ่ะต่อไปข้อที่271พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่าต่อไปเป็นข้อที่หน้าที่318นะทำไมหน้า318มานพเหล่าใดมานพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่
มานพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลวย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัตบุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในการใดๆเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตายบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตายสัตบุรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวรและภัยทุกอย่างข้ามพ้นทุกทั้งสิ้นได้แล้วดังนี้แลเทวทูตสูตรที่สิบจบสุญญตาวรรคที่สามจบโอ้นี่จบทั้งหมดเลยทีนี้ต่อไปมันจะเหลืออีกสองวรรคเหลืออีกสองวรรควรรคที่สี่กับวรรคที่ห้าจะขึ้นวรรคที่สี่กับวรรคที่ห้าแต่รวมสูตรก่อนรวมสูตรในวรรคนี้สิบสูตรจะมีอะไรบ้างที่ว่ามาแล้วคือจุลสุญญตาสูตรมหาสุญญตาสูตร1 2ที่3ก็เป็นอัจฉริยภูตสูตรภักกุลเถรัจฉริยภูตสูตรอันนี้คือเรื่องความเป็นอัศจรรย์ความเป็นอัศจรรย์ทันตภูมิสูตรภูมิชัสสูตรอนุรุทธสูตร อุปกิเลสสูตรภาระบัณฑิตสูตรแล้วก็10เทวทูตสูตรซึ่งมี10สูตรโอ้ดูไปดูมาอ๋อยังพอมีเวลาอยู่อีกนิดหนึ่งเราต่ออีกต่ออีก2สูตรแต่ว่ามันเย็นเดี๋ยวต้องไปหาเครื่องกันมาหน่อยก่อน ไปหาเครื่องกันมาหน่อยก่อนเดี๋ยวคอยแป๊บเดียวองศามันลงแล้ว องศาลงไปแล้วองศาลงไปแล้วอุณหภูมิคุมความร้อนลงมาเย็นแล้วเมื่อกี้มาตอนเริ่มต้นสิบสามตอนนี้น่าจะเป็น12 11โอ้ไม่ไหวแล้วพุ่มปุ๋ยแล้วเออมุ่ยแล้วเอามาเริ่มวรรคใหม่ทีนี้วิพังควรรคมาเริ่มวิพังควรรคครูบาจีเริ่มวิพังควรรคแล้วนะหมวดที่ว่าด้วยการจำแนกธรรมการจำแนกธรรมเพราะว่าพระผู้มีพระภาคหรือว่าพุทธเจ้าเนี่ยที่ใช้คำว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยแปลว่าผู้จำแนกแจกแจงธรรมนะที่เราเรียกกันว่าพระผู้มีพระภาคก็คือภาคะนั้นเป็นว่าเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วน
ถ้าผู้มีพระภาคก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการแจกแจงธรรมออกเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นข้อเป็นข้อนะเป็นข้อเป็นข้อเป็นหมวดเป็นหมวดตอนนี้มาดูในข้อที่272 272แห่งวิพังคสูตรเป็นสูตรที่4มี10สูตรเหมือนกันเป็นสูตรที่4วิพังคสูตรสมัยจึงพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายใหม่เรียกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็พากันมาล้อมพระพุทธองค์เป็นหมื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนตอนกลางคืน6โมงเย็นหลัง6โมงเย็นไปแล้วเนี่ยก็จะสอนภิกษุทั้งหลายภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีทั้งหลายภายในวัดนะไปจนถึง4ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มก็จะเป็นเทวดามาละทีนี้ทั้งเทวดาจริงบนฟ้าทั้งเทวดาโดยสมมุติเช่นพระเจ้าแผ่นดินเขาเรียกสมมุติเทพ เทวดาโดยสมมุติพระเจ้าแผ่นดินนี่จะมาตอน4ทุ่ม5ทุ่มนี่นะสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเทวดาจริงก็มากันก็อยู่กันจนถึงตีสองเนี่ยเขาเรียกว่ายามที่สองเนี่ยเป็นยามของเป็นยามสุดท้ายในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าถึงตีสองเทวดาทั้งหลายกลับพุทธองค์ก็ประทับเนี่ยบรรทมเข้านอนนอนหลับสองชั่วโมงอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยเอาละช่วงนี้ไหนละว่าด้วยการจำแนกธรรมแต่แล้วก็สูตรที่หนึ่งยังไม่ได้ว่าสูตรที่หนึ่งยังไม่ได้ว่าสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็คือพัทเทกรัตสูตรนะพัทเทกรัตสูตรว่าด้วยผู้มีราตรีเดียวเจริญ ผู้มีราตรีเดียวเจริญพัทเทกรัตสูตรนี่นะคือแค่หนึ่งคืนแค่อยู่หนึ่งคืนฟังธรรมหรือทำอะไรบำเพ็ญธรรมทำสมาธิภาวนาหรือฟังธรรมเนี่ยภายในหนึ่งคืนเนี่ยจบบรรลุเป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยๆก็โสดาบันสกทาคามีอนาคามีแต่ส่วนใหญ่จะหมายถึงได้เป็นพระอรหันต์ผู้มีราตรีหนึ่งคืนเอกะรัตตะรัตตะไม่ว่าคืนกลางคืน หรือที่ภาษาสันสกฤตเราเรียกกันว่าราตรีในตอนกลางคืนนี่เรียกว่าราตรีแต่ภาษาบาลีว่ารัตตะรัตตะก็คือราตรีก็คือหนึ่งคืนเอกรัตตะก็คือหนึ่งคืนหนึ่งคืนนี่นะท่านพระอานนท์เอวังอานันทนาเมนะอีกละอีทังสุตังมายาสุตังข้าพเจ้าอานนท์ชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธภาคประทับณเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเจริญผู้มีราตรีเดียวเจริญนะอุทเทศในที่นี้ก็จะหมายถึงบทมาติกาหรือหัวข้อธรรมนะหัวข้อธรรมเพราะว่าหัวข้อธรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นมาติกาเราจะแสดงมาติกาคือหัวข้อธรรมนะวิพังเนี่ยก็จะหมายถึงการจำแนกเนื้อความให้พิสดารส่วนว่าผู้มีราตรีเดียวเนี่ยหมายถึงผู้ใช้เวลากลางคืนให้หมดไปด้วยการ
จริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นคำนึงถึงเรื่องอื่นๆไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นๆในตลอดคืนเนี่ยเอกรัตตสูตรเนี่ยหนึ่งคืนในหนึ่งคืนนี่ก็จะพิจารณาธรรมจะปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่คิดถึงเรื่องอื่นกรรมฐานก็ทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐาน40อย่างนะแล้ววิปัสสนากรรมฐาน73อารมณ์73อย่างใช้เวลา1คืนเท่านั้นและเอาจริงเอาจังก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์มนุษย์ขึ้นถึงความเป็นพระอรหันต์เลยที่ว่าไม่ควรคำนึงถึงในที่นี้จะหมายถึงว่าไม่ปรารถนาขันห้าด้วยตัณหาและทิฏฐิด้วยตัณหาและทิฏฐิรูปที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มียังไม่มาถึงที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในเอกะอัตตสูตรก็จะพูดถึงในหัวข้ออยู่3อย่างก็คือ1ไม่ควรคำนึงถึงเรื่องในอดีต2เรื่องในอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรไปคำนึงถึงแต่ให้คำนึงถึงเรื่องในปัจจุบันคำนึงถึงในเรื่องปัจจุบันเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์ก็นั่นหมายถึงว่าการปฏิบัติธรรมก็มุ่งในเรื่องของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือเป็นวิปัสสนากรรมฐานอดีตไม่ควรคำนึงอนาคตไม่ควรคำนึงแต่พึงกำหนดในปัจจุบันในปัจจุบันเท่านั้นอย่างอารมณ์กรรมฐานนี่ปฏิบัติกรรมฐานอันใดก็กำหนดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันกำหนดให้รู้ในปัจจุบันอดีตก็อย่าไปสนใจอนาคตอย่าไปสนใจสนใจแต่เรื่องในปัจจุบันเท่านั้นนะส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนแห่งมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งหลายวันทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั่นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญคือผู้มีราตรีเดียวเจริญ ก็คือคนที่ไม่ลดไม่ละอัจเฉวกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังชุเวที่พระองค์ตรัสไว้ใครเราจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือไม่แล้วพวกเราไม่สามารถที่จะผัดผ่อนในเรื่องของความตายในเรื่องของมัจจุราชได้
พระจุลจึงมีกำลังมากมีเสนามากจะทำเราจะตายไปวันไหนเวลาไหนไม่มีใครรู้อาจจะเป็นวันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นคืนนี้อาจจะเป็นอีก 2-3 ชั่วโมงก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ต้องทำกิจในปัจจุบันให้บริบูรณ์อาเชวกิจจะมาตับฟังโกชัญญามรณังสุเวใครจะไปรู้ได้ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะสามารถยังรู้ได้วันพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญดูไปดูมาข้อที่272นี้หมดจบพอดีผู้รู้ราตรีเดียวผู้มีความเจริญผู้มีราตรีเดียวเจริญอันนี้ก็ข้อจบไป1ข้อนะเอกภัตตสูตรเอกภัตตสูตรจบไป1ข้อเอกรัตตสูตรไม่ใช่ภัตต์เอกรัตตสูตรสูตรที่ผู้อยู่ในราตรีเดียวเจริญหมดเวลาโอ้วันนี้ตอนเช้านี้มีแต่คุณโยมพิษสมัยมีแต่คุณโยมครูบาจีนะหมดเวลาพอดีแล้วขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการที่ผ่านไปแล้วสุดท้ายคุณโยมพิษสมัยเกินคำแสนอ๋อสาธุขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุและเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร